เกมแห่งนี้ที่จะมากลุ่มใจทุกคนให้อยู่มาการันตีความสามารถจากรายการทีวีชื่อดังมากมายอิ่มกับบทบาทการแสดงอิ่มเองกับความงดงามของศิลปะพื้นบ้านของไทยขอเชิญทุกท่านพบกับสองพระเอกหนุ่มต้อมนิรันดร์และตัวต้นอภิวันอัญชลีWe'll be right back.
กับผมงานกระแสของเราสองคนพี่น้องนะครับกับทีมงานลิเกคอนเสิร์ตลิเกของนิรันดร์อภิวัฒน์อัญชลีครับผมว่าน้องต้นแล้วก็ตุ้มโต้ด้วยครับนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานของศาลเจ้าพ่อซึ่งจัดงานประจำปีทีนี้ให้โอกาสทีมงานของเรามาทำการแสดงนะครับเป็นลิเกคอนเสิร์ตต้องถือว่าขอบคุณนะครับหลวงพี่เบียร์ที่ไว้วางใจทีมงานนิรันดร์อภิวัฒน์อัญชลีของเรานะครับที่
ให้เรามาทำการแสดงวันนี้นะครับดีใจที่ได้มาเจอถือว่าเป็นจังหวัดใกล้บ้านของเรานะครับเพราะว่าบ้านเกิดโก้ก็คือจังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งนะครับถือว่าวันนี้มาเล่นใกล้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ตอนนี้มีศิลปินไทยหญิงใส่ชุดสวยๆนะครับลงไปแจกไม้ผ้าให้กับทางศาลนะครับซึ่งครับผมเก้าอี้เนี่ยทางศาลมีไว้ให้ใช่ไม่ได้เก็บแค่เก้าอี้ใช่ไหมครับไม่ได้เก็บใช่ไหมครับท่านนั้นฝากแฟนๆนะครับหรือท่านผู้ชมที่นั่งเก้าอี้ร่วมทำบุญกับไม้ผ้านี้นะครับเดี๋ยวศิลปินเราเอาไปแจกแล้วเดี๋ยวจะตามมาเก็บอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งเป็นศิลปินในทีมงานของเราสีสวยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเห็นวันนี้แฟนๆที่เป็นแฟนคลับของน้องตัวแฟนคลับของเรานะครับที่ตามเราไปทำการแสดงก็ทำไปให้กำลังใจตัวนี้แฟนๆของตัวนะครับได้ไปเหมารอบนะครับเหมาลงภาพยนตร์เรื่อง Ghosting the Hon He มาก็มาเจอกันวันนี้มาเจอกันต่อที่งานลิเกนะครับต้องขอบพระคุณมากๆต้องขออภัยและขอบคุณท่านที่แชทได้เลยข้อความมาชวนครับจริงๆตั้งใจจะไปแต่เมื่อคืนไปทำการแสดงให้พี่ภูมิแล้วร่างกายไม่โอเคไปลำดับฉากสุดท้ายแล้วอากาศร้อนมากแล้วผมเพิ่งหายป่วยเหมือนกันแล้วจะเป็นลมโดยที่แบบนั่งเป็นลมเลยนั่งเลยโดยที่ตั้งสตินั่งหายใจลึกๆใจสั่นเองแรงมากปฏิกิริยาตอนนั้นคือบอกว่าบอกนักแสดงที่ร่วมบอกพี่ภูมิพี่น้องพี่ร้องไปทีร้องไปทีผมไม่ไหวแล้วร้องไปทีแล้วก็ขาวน้ำข้างหลังมันเหมือนฮิสโตรกเลยเข้าใจคำว่าฮิสโตรกได้ใช่ไหมว่าเมื่อวานอากาศมันไม่ถ่ายทีแล้วแบบรู้สึกไม่ดีกลับไปก็ยังแย่อยู่เลยขออภัยนะวันนี้เลยไปดูหนังด้วยไม่ได้ขออภัยครับแต่ผมไปดูรอบสื่อมาแล้วใช่รอบสื่อมวลชนหนังก็สนุกนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมชาวจังหวัดนครปฐมนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาชมการแสดงของเราครับพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยต้อมเนี่ยเป็นเด็กเก่าของที่นี่ทำไมใช้คำว่าเด็กเก่าต้อมเคยเริ่มที่จะเป็นพระเอกลิเกฝึกลิเกยังไม่มีคณะเนี่ยมาอยู่กับคณะของสริการสายยางครับผมซึ่งเป็นลิเกราชบุรีแล้วมาปิดวิกที่นครปฐมครับเชื่อไหมว่าผมมาเป็นเด็กนครปฐมเป็นปีเลยทีมเก่าทีมเก่าขี่มอเตอร์ไซค์ล่อนแถวนครปฐมเนี่ยเป็นปีเลยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป็นปีอายุตอนนั้นประมาณ15ได้15 16กำลังอ้อๆเลยประมาณเฟี้ยวฟ้าวเลยตอนนี้ก็เฟี้ยวฟ้าวอยู่แต่ตอนนี้ไม่หล่อเหมือนตอนนี้นะตอนนั้นหน้าตาแบบไม่ใช่แบบก็เหมือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนานมากที่จะมีโอกาสได้มาเล่นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งใกล้กับจังหวัดบ้านเกิดเขาและจังหวัดบ้านโป่งนะครับก็ยินดีที่รู้สึกปลื้มและดีใจที่ได้กลับมาเจอทุกคนอีกขอบคุณสำหรับการต้อนรับและกันครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่มาฝากกันนะครับแล้วก็เพลงต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีกระแสเลยนะครับกับเพลงแม่น้อยทองขอฝากทุกคนได้ไหมกับแฟนคลับหลายท่านมาถามได้นะว่าผมมาไปรับเชิญคนเดียววันที่4ที่จะถึงนี้นะครับที่งานไหว้ครูประจำปีวัดล่างบางประกงครับวันนี้เนาะที่ปีที่แล้วเราไปช่วยเขาจำได้ไหมครับปีที่แล้วที่มีปีกใหญ่ๆแหละใช่ที่ได้ปีกใหญ่ๆเนี่ยคืองานนี้งานเดียวกันงานเดียวกันนะแล้วต้อมไม่ได้ไปคนเดียวนะพอป้ายขึ้นชื่อต้อมและโตโต้เพราะฉะนั้นน้องโตโต้ไปด้วยเข้าใจตรงกันนะได้ยินข่าวเขาบอกว่าพี่ต้องไปคนเดียวถอนตัวกันเยอะแยะเลยเอาไม่ได้เดี๋ยวผมจัดการหน้าเวทีเองเดี๋ยวโตโต้ไปด้วยนะย้ำนะเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นพลังแฟนคลับขอให้ไปละกันเพราะว่าเราสองคนไปร้องเพลงนะครับฝากด้วยกับวันที่4เดี๋ยวพบกันที่วัดล่างบางประกงเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงที่น้องโตโต้มาฝากไปฟังกันกับเพลงแม่เนื้อทองครับผมปรบมือกับน้องโตโต้กันหน่อยครับตกลุ่มรักเธอเขาแล้วยอมพลีทั้งหมดหัวใจใจมันหวั่นไหวทุกครั้งที่เธอมองมารถเอฟเฟกต์นะครับหากบุญมีและวาสนานำพาและเนื้อท้องให้เธอจงหันมองมารถเอฟเฟกต์หน่อยสเสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉันยิ่งสาบร้อยนับพันพยาได้แล้ว
ข้าอยู่ในขอก็ให้ลืมคุณให้นอนสักคืนที่ทุกคืนทุกคืนวันหัวใจยังมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจThank you.
งนี้ระวังหน่อยผู้ทงรักเลยบ่อยช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาจะเอาคืนช่วงนี้ระวังหน่อยผู้ว่าจังบุญบ่อยบ่อยช่วงนี้ระวังหน่อยช่วงนี้ระวังหน่อยผู้ทงรักเลยบ่อยบ่อยช่วงนี้ระวังหน่อยผู้ว่าเขาจะเอาคืนช่วงนี้ระวังหน่อยทุกคนบ่อยบ่อยช่วงนี้ระวังหน่อยมันจะทิ้งเรียกไรหมดWhoa!
คงจะเรียนฝากไว้ตัวเขาไปในจิตรักษาเสื้อผ้าให้คุณในภาพยนตร์มากแฟนคลับแฟนคลับตัวน้อยขอถ่ายรูปขอสองคนเลยเหรอแล้วผมทำอย่างสดใสเลยนะเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะทำการแสดงได้ถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในชุมชนนะครับก็ต้องขอความกรุณาวันนี้อาจจะกระชับให้ว่องไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำการแสดงลิเกกันได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับช่วงมินิคอนเสิร์ตก็ถือว่าสนุกสนานกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นขออภัยบ้านที่อยู่ด้านหลังด้วยใช่ใช่เพราะว่ามาบอกตอนเย็นแล้วว่าซอฟต์เสียงให้หน่อยนะอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่จะมีผู้ป่วยเพราะเราอยู่ติดกับบ้านหมดเลยขออภัยถ้าหากว่าเสียงลิเกของเราต้อมและตัวเป็นตัวควรเราจะพยายามซอฟต์เสียงให้มากที่สุดแล้ววันนี้ทางการแสดงลิเกจะเริ่มบ่อยเป็นพิเศษค่ะบอกว่าจะอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและฝากผลงานด้วยฝากผลงานสักนิดนึงนะครับก็ในปีนี้จะมีละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับผ่านทางช่องวัน31นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับมีภาพยนตร์เรื่อง Ghost New ผีฮาคุนเฮนะครับเข้าฉายแล้วตั้งแต่วันที่27เมษายนนะครับเข้าฉายทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สปป.ลาวนะครับผมก็ยังไงสามารถลุ้นรับรถยนต์กันได้ด้วยนะครับเพราะว่าตั๋ว2ที่นั่งเนี่ยจะสามารถสมร่วมสิทธิ์ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนครปฐมจะมีโรงหนังอยู่ที่ Big 4ใช่มั้ยครับนครปฐมใช่มั้ยครับก็เข้าแล้วทั้งเครือเมเจอร์แล้วก็ SF เลยนะครับผมก็ฝากไปชมไปให้กำลังใจกับน้องโตโต้ในบทของต้นขานะครับแม่เนี่ยโลตัสอ๋อโลตัสบิ๊กซีมันอาจจะตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเนาะโลตัสก็มีโรงหนังแล้วใช่ไหมครับโอเคเอาดูที่โลตัสได้เลยนะครับวันนี้คือไปชมเลย
อะไรนะมีแฟนชื่อหนูนาเขาดูหนังมาอ๋อดูหนูนาเออผมดูวันนั้นแล้วครับเขาก็วกมาให้ตัวโต้จับคู่ให้ตัวโต้จนได้แล้วก็ตัวโต้คงไม่มีคู่ในหนังเรื่องนี้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยที่แรกนึกว่าจะไปคู่กับพี่อรชรเป็นพระเลยนะที่ชอบมากเลยก็ฝากผลงานทั้งหมดนี้ไปด้วยนะครับก็ช่วงนี้ครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านและแฟนๆบ้านน้องโตโต้บ้านป้อมพันธนนะครับในช่วงมินิคอนเสิร์ตของเราครับแม้แดนเซอร์นะครับหรือศิลปินนักร้องนะครับในช่วงคอนเสิร์ตวาจาใดและกิริยาใดไม่สุภาพพวกเราขออภัยวินาทีนี้ด้วยช่วงนี้ชมการแสดงลิเกด้วยนะโอกาสนี้ครับ